สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่างนุ่มสาวชาวนาอีกแล้วนะคะก็แม่ถามว่าเงินเดือนเดือนนี้เท่าไรนะคะเดี๋ยวดูจะบอกเด้อว่าแม่จะได้เงินเดือนเท่าไรให้แม่ดูว่าได้เงินเดือนเท่าไรแต่วิธีการดูนี่แม่จะได้กี่บาทแม่จะได้กี่บาทนะคะเดี๋ยวดูทุกคนดูเด้อใช่ว่าเมื่อแม่ถามว่าอันนี้มันขึ้นเท่าไรใช่ไหมมันขึ้นเท่าไรเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้แม่ดูอ้วนไม่ต้องถ่ายเห็นเด้อว่ามันได้กี่เดือนได้กี่บาทเนาะทำไงหนุ่มแม่กี่เดือนพันต้องแปลเป็นตายใช่ไหมเนี่ยเต้หนึ่งสองสวีใครกินไปเห็นน้อยหนูน้อยดูแบบนี้เนาะไปดูอีกรอบไปดูอีกรอบนี่ปรับมันก็ไม่เห็นไปดูอีกรอบไปดูอีกรอบนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อชุบอันนี้ใช่ไหมแขนอะไรใช่ไหมใช่ไหมก็ต้องมีโปมือใช่ไหมใช่แขนเราต้องมือจับใช่ไหมใช่บนสุดนะบนสุดนะแถวนี้นะหนึ่งสองช่วยโอ้ยทีเราทิปรอบมันก็ดูไม่ทันอร่อยหนูเนาะมินจะถึงเขาเป็นตามาใส่แม่ก็มาช่างมากจะรู้ทันเลยนี่ก็ไม่จะรู้นี่ว่าจะแม่ได้กี่บาทก็มีมีการบอกว่าเงินเดือนนั่นเขาหันสามเพราะนะหันสามใช่ไหมล่ะหนูเพราะว่าพี่นุ่นน่ะไม่ได้ไปไหนแล้วก็มีแค่ยายกับตะเน่กับพี่นุ่นก็เราไปแต่สวนก็อยู่บ้านเนี่ยตอนเช้าเช้าเนี่ยยายไปฉีดยาแล้วพี่นุ่นยังไม่ได้ไปฉีดเลยวันนี้ฉีดยาบามันเอาให้รู้ไหมงั้นดูให้ทันไหมอู้แค่แป๊บเดียวหน่อยทำพูดตัวเลขออกอะไรสดดาทำพูดออกตัวเองเลขดานะให้ดูหนึ่งสองไปช่างนะจวดมดสิไรนู้นทำทำไมดูว่างั้นแม่แม่ตั้งไปนั่งดูว่านั่งดูเห็นไม่เอาทันไม่เอาแม่ก็เห็นเองหนูเอาแม่คนเจ้านะเอาแม่คนเจ้าไว้นะดูนั่งดูเห็นไม่เอาอันน้องมินก็ได้ถ้ากันน้องมินเด้งๆหน่อยอ่ะทำไมทำไมยายแก่แล้วตามไม่ดีอ่ะหนึ่งสองเอาแม่น้องมินก็ได้อาสลับกับน้องมินก็ได้น้องมินเร็วไหมอ่ะเร็วเร็วหนึ่งสองฮุบเอาเนื้อกูปิดไปคือเก่าเนาะหนึ่งสองฮุบเห็นไหมเห็นหนึ่งว่ะเออจะได้หนึ่งหนึ่งก็ห้าไว้หนูเองออกหนึ่งห้าแล้วงวดนี้หนูงวดนี้เจ้าหนึ่งห้าน้องมินก็ด้วยหนึ่งสองหนึ่งสองปุ๊บปุ๊บโอ้ยมันหายแล้วบอกอย่าบอกทุกคนว่าเดือนนี้ยังไงแม่ก็ไม่ได้คุ้มส่วนหรอกเพราะว่าอยากไปซื้ออย่างอื่นมั้งเขาจะไปฮักฮักเงินเดือนได้หรอไม่ต้องให้แม่ส่งตัวมันไม่พอก็ทำขยันขยันน้องน้อยอยู่เนาะจะมีใครได้ใช่ถังลมไหมถังลมถังแก๊สอะไรที่นี่นะคะก็คือว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนก็คือว่าพ่อจะไปซื้อของนะเขาโอ๊ยตายแล้วใส่แมสแล้วซิ้วขึ้นมานะคะทุกคนก็มันใส่นะคะใครเจ้าอยู่ในบ้านไหนทุยนี่พ่อก็จะไปซื้อของอะไรทำรถนะคะทำไมต้องเอาไมค์คำเบรกไม่มีกลัวมันไหลนะคะโอ้ก็ไหลก็ไหลครับก็ไหลรถก็ซ่อมไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็ไปเรื่อยๆไม่รถขายโอมเนาะไม่เลยไงจี้ต่อไปนี้สองวันทำทั้งวันทั้งคืนนี่
เฮ้ยไม่ได้นั่นดอกแค่ตัวกลางวันก็เสร็จแล้วมั้งสองวันเอาโยกกระทำแต่ปากแล้วก็เอาพวกใส่ไปปุ๊บเอาไปสองคันเลยเหรอเอาไปคันหนึ่งตอนแต่พูดไม่แน่เราพูดถึงถ้าเขาทุกคนก็เอาไปทั้งสองคันก่อนแล้วค่อยลงมือเกี่ยวมาเองสองวันแล้วทางวันนึงก็ลืมซื้อมันอ่ะมันเข้ามาอกนี่ทางทุกคันก่อนมันเข้าทุกคนตอนนี้ไอ้จิ๊บหล่อพิมเบ็ดใช้เบ็ดอะไรเนี่ยเดินตามชีวิตวิถีคนดังเนี่ยค่ะคนดังไฟแล้วจะร้องเอ้ยเนาะแม่เตรียมเขาไปเสียบปลั๊กไฟก่อนมองฝั่งนู้นอ่ะเดินแล้วจ้ะเดินมาทางนี้แล้วนะคะเตรียมชาร์จแบต10โลแล้วเนาะใกล้เวลาออกเดินทางวันนั้นก็รถติดลมตรงนี้เลยอะไรนะเห็นไหมอะไรนะโอ้ยาถึงกับขึ้นเลยนะคะทุกคนถอนยาแล้วนะคะรถจะติดไหมแค่นั้นแหละนี่ก็ชาร์จแบตเนาะก็กลัวอยู่ปวกก็เริ่มขึ้นแล้วรอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ก่อนค่อยซื้อใหม่ดูหัวก็ไอ้คันซีนี่ตอนนี้มันห่างกันชาร์จแบตนะคะชาร์จแบตรถ10โลนะคะ2 4 6 8 10โอเค10โลจริงๆทำไมไม่มี11โลล่ะนั่นไงโอ้อันนี้เรียนไม่ได้อันนี้ก็จะเอาปลั๊กไฟไปให้แม่เสียบนะครับถึงไหมถึงใกล้ๆเองเรียบร้อยเขาแล้วเดินตามอีกก่อนแล้วพ่อก็จะไปซื้ออะไรรถเนาะค่ายค่ะค่ายของพ่อก็จะไปแล้วนะคะดูแลนะเอาประตูนี่ปิดตายนะคะไม่เปิดไม่ออกนะครับอยู่นั่งก็เตรียมไปเอาหลับสุดไก่เข้าไก่มาแม่หล่นแล้วอ้าวพอหายพอไปแล้วนะครับพอไปแล้วไปแล้วมันไส้ล่ะยิงเดี๋ยวดูคุณก็น้องไม่มีอะไรมากนะคะก็คือว่าพ่อก็นั่งก็อาจจะอยู่บ้านแค่ประมาณอาทิตย์นึงนะคะแล้วนั่งก็จะกลับมหาลัยเนาะเพราะว่ามหาลัยนี่ก็คือว่าเปิดวันที่1พฤษภาคมไม่เอ้ย1พฤศจิกาไม่รู้ว่าเขาจะให้
กลับไปเรียนที่มหาลัยหรือว่าออนไลน์เนาะค่ะเนาะก็คือว่าถ้าเกิดเรียนออนไลน์ก็ดีหนึ่งคือว่านั่งได้อยู่บ้านแล้วก็ขับรถช่วยพ่อกับแม่เนาะถ้าเกิดว่ากลับไปที่มหาลัยเราต้องคงเลยกลับเสาร์อาทิตย์อย่างที่นางบอกไปก็ช่วงนี้ก็รอลุ้นนะคะแต่เหมือนจะข่าวเปิด1พฤศจิกายนก็เหมือนเปิดให้คนนอกประเทศเข้ามาด้วยเลยประมาณนั้นเลยค่ะทุกคนสิรอดไปเนาะโควิดโอ้ยเนาะรอดไปเนาะก็จะบอกว่าช่วงนี้ก็รอรุ่นเหมือนกันนะคะว่าจะยังไงเนาะคิดว่าน่าจะได้กลับเสาร์อาทิตย์นะคะกลับวันเสาร์อาทิตย์แต่วันศุกร์วันเสาร์นี่เสาร์นี่แหละประมาณเสาร์วันที่30นั่นก็จะกลับสารคามแล้วนะคะแล้วก็จะไม่ได้อยู่บ้านแล้วนะคะกลับบ้านก็แค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะอุ๊ยอดป่วนอดกวนเดียวไม่มีใครให้กวนแล้วทำยังไงดีทุกคนโอ้ยโนได้กลับไปแล้วก็เหงาเลยทีนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะต้องกลับไปเรียนก่อนเนาะหน้าที่เราคือเรียนกับทำงานนะคะมี2อย่างนะคะจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้เสียใจคนหลายใจอะค่ะเลยต้องเลือก2อย่างนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเลือกแค่เรียนแต่ว่าไม่ทำงานนะคะเดี๋ยวก็จะไม่มีเงินนะคะงั้นเราก็ต้องเลือกด้วยเรียนด้วยทำงานด้วยนะคะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมานะคะแค่ไหนซะเลยเฉยๆบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย